สวัสดีครับวันนี้เป็นเกมที่ SCG Stadium SCG เมืองทองยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับโปลิสเทโร FC เป็นการเจอกันของทีมอันดับ4นะครับเจ้าถิ่นกิเลนพยองครับ23นัดมี40คะแนนนะครับส่วนทีมเยือนครับโปลิสเทโร FC อันดับ10 23นัดพวกเขามี29คะแนนไปดูกันที่กราฟิกผังการเล่นกันเลยนะครับเจ้าถิ่นวันนี้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับมาในระบบ 4-1-4-1 ครับไปต่อกันที่ทีมเยือนครับโปลิสเทโร FC วันนี้ 3-4-3 ครับตอนนี้เกมเคาท์ดาวน์ที่ SCG Stadiumนับถอยหลังไปพร้อมๆกันครับแล้วประสิทธิ์คุณสงกรานต์บุญมีเกียรตินะครับเป่านกหวีดเริ่มเกมการแข่งขันที่ SCG Stadium ครับโดยทีมเยือนโปลิสเทโร FC เป็นฝ่ายเคลียร์บอลเริ่มเกมก่อนนะครับอยู่ในเสื้อเหลืองกางเกงสีฟ้าจะบุกจากขวาไปซ้ายครับในขณะที่เจ้าถิ่น SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็อยู่ในเสื้อสีแดงกางเกงดำครับจังหวะที่ทำเกมเข้าไปทางซ้ายนะครับคืนหลังมาแล้วได้เปิดโดยวิลเลียมป้อมพันนะครับแต่บอลมันลึกเกินไปครับแล้วเสียบอลครับเอาครับลูกนี้เก็บบอลได้วิลเลียมป๊อปไหลมาพิชชาอุทคาแล้วจะจ่ายลูกนี้ติดควอนไดฮีครับแล้วเข้าซ้ายกดลูกนี้โอกาสแรกของเกมเป็นของวิลเลียมป้อมพันครับแต่ว่าข้ามคานไปด้วยเท้าซ้ายด้วยนะครับไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับดูครับจังหวะที่บอลจากพิชชาอุทคาจ่ายจะเข้าในแล้วติดครับมาเข้าทางเขาโดยซ้ายหลังเท้านี่แม่ได้ลุ้นเลยครับอยู่ที่ความร่วมมือของแฟนบอลแล้วครับแล้วให้ไปทางขวาเอกชัยสำเรดวลกับสุพรเอกชัยหันหาเพื่อนครับย้อนกลับมาดราก้อนบอสโควิดนะครับเจอวีระเทพมาบังบอสโควิดเปิดมาลูกเดียวโอ้โหดูสมพรยศโอ้แล้วสุดท้ายเนี่ยบอลไปหล่นศีรษะของธีระเทพครับแต่ว่าไม่มีน้ำหนักไปแล้วครับโอ้จังหวะเปิดของโบเล่ครับโค้งมาตรงนี้เนี่ยไม่ถึงเลยครับโอ้สมพรยศจุมพลลากมาแล้วไหลมาช่องนี้สุพจน์ไหลไปเอกชัยแล้วใจย้อนกลับมาอุ้ยแล้วดูนี่เกี่ยวรอพุทธศิลป์ชี้เป็นจุดโทษเลยครับเริ่มเกมมา15นาทีนะครับธีระเทพโดนเตะลูกนี้ล้มครับเป็นจุดโทษของโปลิสเทโรครับนี่ครับจังหวะแตะถึงก่อนตรงนี้แล้วเจอทางด้านของพัชรพลอินทนีครับเข้ามาสกัดลูกนี้ก็เป็นลูกที่จุดโทษครับของโปลิสเทโรดราก้อนบอสโควิดยิงลูกนี้ 1-0 ไปเลยครับแม่สมพรยศผู้มวยคนละทางเลยครับโปลิสเทโรออกนำไปแล้ว1ประตูต่อ0ครับดูครับจังหวะจ็อกมาแล้วเหมือนจะกระโดดยิงเล็กๆครับแต่ว่าแปรไปอีกฝั่งหนึ่งเลยครับสมพรยศก็พุ่งไปคนละทางเลยครับถือว่าประสบการณ์เอ่ยความเก่าเอ่ยนี่ 100% ครับดราก้อนบอสโควิชนะครับบอลทางซ้ายครับสัญชัยแล้วชิงกับธีระเทพไม่ล้ำด้วยครับอุ้ยแล้วโยกวันนี้สวยสัญชัยเปิดเข้ามาโอ้โหแล้วบอลผ่านหน้าปากประตูครับมีสุพจน์จดจำแต่ว่าเข้าไม่ทันครับจังหวะนี้ดูครับจังหวะรับบอล 1-2 จากธีระเทพมาแล้วดูครับยกตรงนี้โอ้โหสุดๆเลยครับแต่บอลที่เปิดเข้าไปเพื่อนก็กำลังตะลึงกับความสวยตรงนี้อยู่ครับบอลอยู่ที่ดันเล่เจอกับไอซักคอนนี่แล้วไปไม่ได้แล้วครับมองหาวิลเลียนป๊อปป๊อปมองทางขวาเปลี่ยนแกนมาแล้วแม่นกับสุพรด้วยครับซาดอร์มีไซเยฟแต่งเข้าซ้ายมีไซเยฟยิงติดบล็อกแล้วมากดไซทียังไม่ได้ครับโอ้โหเนี่ยครับวิลเทพป้อมพันแล้วมองไปที่วิลเลียนป๊อปแล้วยกลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบครับคือจินตนาการไอเดียการยิงดีแล้วครับแต่ว่าหลุดกรอบออกไปครับนี่ครับแล้วได้ส่องจากแถว2ครับวิลเทพก่อนจะมงหนุนมาแล้วโอ้โหไอแซคคอนนี่แกยืนเหม่อครับแล้วเป็นวิลเลียนป๊อปนี่พักบอลด้วยหน้าขาครับก่อนจะกระโดดตรงนี้หูผ่านประสิทธิ์พนุงโชคไปแล้วแต่บอลไม่ตรงกรอบครับน่าเสียดายครับวีระเทพป้อมพันออกมาทางขวาครับสุพรปีนากาตาโพมีพิชชาขอบอลสุพรเปิดไปช่องนี้วิลเลียนป๊อปแล้วโค้งมาแล้วพิชชาเปิดย้อนกลับไปยังติดควันไดฮีออกหลังครับเป็นลูกเตะมุมของเมืองทองครับโอ้โหลูกนี้นี่ลูกสูตรเลยครับสุพรเปิดไปลึกเสาสองครับแล้ววิลเลียนป๊อปอยู่ตรงนั้นนี่ครับแล้วมาจากแถว2ตัวนี้ไม่ล้ำหน้านะครับแล้วมงจะให้มิซาเยฟครับแต่ว่าเข้าไม่ถึงครับโอ้โหโอ้วันนี้ก็โดนควันไดฮีทั้งเกมเหมือนกันครับดันเลกระสับทีนึงเข้าซ้ายแล้วเปิดเข้ามาวิลเลียนป๊อปไม่ถึงแล้วครับโดนมงเคลียร์มาได้แล้วยังอยู่ที่ป๊อปจะยกไปไม่ผ่านครับโอ้โหโดนผู้เล่นของเทโร2คนตรงนั้นแล้วเปิดสวนกลับมาที่ธีระเทพวิโนไทยครับนะครับตอนนี้เหลือ20วินาทีครับธีระเทพแต่งเข้าขวาแล้วกดลูกนี้ฉลับแล้วบอลเข้าประตูไปเลยครับ2ต่อ0ครับบอลไปฉลับลูกนี้ครับโอ้โหนี่ครับพามาแล้วล็อกเข้าขวายิงไปฉลับตรงนี้ครับลูคัสโฮชาครับเก็บแขนเก็บทุกอย่างดีหมดแล้วครับแต่ว่าบอลมันได้เหลี่ยมพอดีเลยครับแล้วกระดอนพื้นผ่านสมพรยศเข้าไปเลยครับ
แล้วประสิทธิ์คุณสงกรานต์บุญมีเกียรตินะครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกถือว่าเกมมันจริงๆครับเป็นโปลิสเทโรที่บุกมานำ SG เมืองทองยูไนเต็ดอยู่2ประตูต่อ0ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบุรีรัมย์ก็แข่งอยู่นะครับก่อนคู่ของเราครับก็นำทางด้านของตราดอยู่1ต่อ0นะครับผู้สินคุณสงกรานต์บุญมีเกียรติครับเป่านกหวีดเริ่มเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังครับไฮไลท์ที่สำคัญก็อย่างที่เห็นในจอนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่มีแฟนบอลเข้าสนามนะครับ 25% ของความจุแหละครับแตะหลบลูกที่สวยเลยครับบุญทวีแต่งเข้าขวาแล้วจะเข้าซ้ายอีกทีเจอกับเอกชัยย้อนกลับมาวิลเลียนป๊อปแล้วเปิดลูกนี้ก็ไม่ผ่านไอ้ศักดิ์ฮอนนี่แล้วครับแล้วเก็บตรงนี้กดด้วยขวาบนฉลับแล้วไม่ตรงกรอบครับยังตีไข่แตกไม่ได้ครับนี่ครับจังหวะรับบอลที่กระชอกมาจากการหม่งของไอ้ศักดิ์ฮอนนี่ครับกดด้วยขวาฉลับตรงนี้โอ้โหถากเสาไปนิดเดียวครับไหลไปทางขวาพิชชาต่อไปที่วิลเลียนป๊อปแล้วเปิดเข้ามาตีลังกายิงลูกนี้แล้วบอลไม่ตรงกรอบครับโอ้โหดันเลยครับวันนี้โอกาสน้อยครับแต่ว่าลูกนี้ก็ยังไม่ได้ครับบราซิเลียนสไตล์ดูครับฟาดตรงนี้เลยครับจักรยานอากาศครบรอบด้วยครับแม่แต่ว่าบอลมันกระดอนพื้นแล้วก็ออกหลังไปครับอู้ต้องชมความพยายามของดันเลเลยครับนี่ครับประสิทธิ์ก็พุ่งไปเช็คระยะครับแล้วไหลมาช่องนี้ก้มหน้าเปิดเข้ามาก็ไม่แม่นอีกแล้วครับเห็นไหมสำเร็จครับมงเคลียร์มาบุญทวีเข้ากลางไปฉัตรมงคลช่องนี้แล้วชิงตรงนี้กับวิลเลียนป๊อปปรเมศลงมาก็พยายามสร้างสุพรปีนักกาตาโพข้ามคานครับโอ้โหภาพจากเกมที่แล้วนี่ย้อนกลับมาครับแต่ว่าลูกนี้เหินข้ามคานไปบอลจากคนไดฮีทะลักมาเนี่ยครับแล้วจับด้วยซ้ายใส่ด้วยขวาโอ้โหบอลพุ่งเป็นจรวดเลยครับแต่ว่าลูกนี้เนี่ยฉลับเล็กๆครับแล้วก็ข้ามคานออกไปครับช่องนี้มาทางขวาแต่ว่าเปิดบอลสุดท้ายไม่ดีครับแล้วจังหวะนี้หลุดมาครับดันเล่ทางขวามีปรเมศตรงกลางดันเล่ไหลมาติดไอซักคอนนี่ครับอู้พลาดโอกาสไปแล้วย้อนกลับมาบุญทวีหันหลังให้ประตูครับแล้วช่องนี้มาทางซ้ายซาดอมีซาเยฟทิ้ง 1-2 กลับมาวีระเทพแล้วไปทางขวาวิลเลียนป๊อปยิงลูกนี้ข้ามคานครับตรงสั้นกรอบเขตโทษเลยครับ18หลาหน่อยๆครับลองแปรด้วยขวาแต่ว่าโด่งข้ามคานออกไปครับวิลเลียนป๊อปค่อยๆเพิ่มผู้ชมกันไปแล้วครับแล้วดูจังหวะของสรวิทย์พานทองอ้าวครับทางซ้ายซาดอมีซาเยฟกึ่งยิงกึ่งผ่านอู้แล้วโดนสกัดแล้วกดด้วยขวาอีกทียังตีบล็อกครับโอ้โหลูกยิงของดันเลไม่ผ่านไอ้แซคคอนนี่แล้วชัดมงคลอีกทีครับโอ้ยกี่ดาวแล้วครับเนี่ยทางขวาป๊อปอีกทียิงตีบล็อกอีกครับโอ้โหวันนี้ครับแหมตรงนี้นี่นับไม่ทันเลยครับยิงกันไปกี่ครั้งครับเนี่ยโอ้โหคือนับไม่ทันด้วยพลาดจะไม่ทันด้วยแหละครับดูครับไล่ไปเลยครับกี่ดอกกี่ดาบตรงนี้ครับดาบแรกมีซาเยฟปาดมาติดตรงนี้ก่อนครับดาบ2แดเลติดฮอนนี่ครับแหมเอาดาบ3ฉัตรมงคลจะติดกระดกพ้นอีกครับดาบ4วิลเลียมป๊อปเอาละครับบอกว่าพอก่อนครับคือวงสกอร์นี่ก็มาขึ้นทางซ้ายครับฉัตรมงคลแล้วให้ลูกนี้ครับวันนี้น้ำหนักไม่ได้เลยครับแล้วดูบอสโควิดเล่นกับนรงแล้วมาทางขวาอ้าวแล้วครับธีรเทพติดเครื่องมองตรงกลางแล้วเปิดครอสเข้ามาเข้าซ้ายยิงลูกนี้ข้ามคานครับโอ้โหลงมาใหม่อาทิตย์บุตรจินดาครับโอ้โหลูกนี้นี่ปู่เนี่ยมองก่อนแล้วครับแล้วเปิดโค้งตรงนี้ผ่านสลิงคานผ่านโฮช่ามาครับซ้ายของอาทิตย์โอ้โหข้ามคานครับโอ้ยแล้วดูครับแกแต่ลอดขาโอ้ยแล้วไปชนผู้สินครับผู้สินโง่สปิริตลุกขึ้นมาบอกเล่นต่อครับเอกชัยสำเร็จมาเอกชัยจิ้มเข้ากรอบเขตโทษแล้วยิงลูกนี้มันก็สุดแรงไปหมดแล้วครับคือสปีดสปรินต์มาหมดแล้วครับดูจังหวะนี้ครับแตะหนีมาแล้วโอ้โหสรวิทย์พันทองครับจะมาอัดใส่บอสโควิดครับแต่ว่าผู้สินสงกรานต์บุญมีเกียรติที่บอกไม่ได้เกี่ยวกับฉันเลยครับแล้วสรวิทย์ต้องบอกว่ารอดใบเหลืองได้ไหมฮะจะเป็นขวาของมิซาเยฟหรือซ้ายของสรวิทย์พานทองปั่นลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหครับยิงอย่างสวยเลยครับเอาครับไล่มาเป็น1ประตูต่อ2แล้วครับโอ้โหสายฟ้าสั่งจริงๆครับสรวิทย์พานทองฟรีคิกลูกนี้แล้วดูครับมาริโอยูรอฟสกี้นี่กระตุ้นเลยครับบอกให้รีบกลับมาแดนครับโอ้เพราะว่าเวลายังเหลือนะครับอีกประมาณ1นาทีดูครับด้วยซ้ายของสรวิทย์ผ่านกำแพงมาแล้วประสิทธิ์นี้ได้แต่ขยับนิดเดียวครับบอลมุดเสา2เลยครับสุดยอดจริงๆครับสรวิทย์พันทองลูกนี้10เต็ม10เลยครับโอ้โหแล้วมาเอานาทีแทบจะนาทีสุดท้ายของการทดเวลาแล้วครับเอาล่ะครับยังไม่จบครับที่ SCG Stadium แล้วบอลตกเอาล่ะครับจังหวะนี้ดะเลครับยกไปทางขวา
กดบอลลงพื้นแล้วบรรจงเปิดเข้ามาประสิทธิ์ยังปัดได้แล้วบอลทางซ้ายตรงนี้แล้วยิงย้อนอีกทีไม่ได้แล้วครับจังหวะเปิดของวงศกรครับแล้วประสิทธิ์คุณสงกรานต์บุญมีเกียรติปานุวิทย์หมดเวลาการแข่งขันครับเป็นในชั้นสุดท้ายของเกมนี้ครับเป็นโปรลิสเทโรนะครับบุกมาชนะ SCG เมืองทองแบบสุดมันเลยครับ2 ประตูต่อ1